มาดูนะครับนะตัวอย่างข้อสอบวันนี้ครับนะแน่นๆเลยนะพวกสูตรนะศาสตร์การสอนต่างๆพวกนี้นะครับ ตัวอย่างข้อสอบนะอันนี้จะเป็นประเด็นเรื่องศาสตร์การสอนครับครูครับนะชื่อใหม่ครับศาสตร์การสอนนะครับนะครับศาสตร์การสอนนะครับอันนี้คือชื่อใหม่ในเกณฑ์การสอบครูผู้ช่วยสพท.ปี63ที่ผ่านมานะครับศาสตร์การสอนแต่จริงๆชื่อเก่ามันคือนะครับการจัดการเรียนรู้นะครับที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนั่นแหละครับครูครับนะศาสตร์การสอนไม่เป็นไรจะเรียกชื่อไหนก็เหมือนกันแหละครับพวกวิธีการสอนต่างๆทีนี้มาดูในวิธีการสอนหรือว่าศาสตร์การสอนเนี่ยปัจจุบันศาสตร์การสอนหรือวิธีการสอนมีเป็นหลายวิธีครับเป็น10เป็น100วิธีครับครูครับนะก็จะมีตั้งแต่ศาสตร์การสอนสมัยเก่าจนกระทั่งศาสตร์การสอนสมัยใหม่หรือวิธีการเรียนการสอนสมัยใหม่นะครับซึ่งปัจจุบันนี้วิธีการเรียนการสอนนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับกับนโยบายของกระทรวงหรือว่านะการสอนที่เกี่ยวข้องที่เขาเน้นนะครับที่เป็นจุดเน้นนะก็จะมีอยู่ไม่กี่วิธีครับครูครับนะปัจจุบันนี้ที่ดังๆนะอย่างเช่นการเรียนการสอนแบบโคดดิ้งอันนี้ก็มาใหม่มาแรงนะครับนะคุณหญิงกัลยาโสภณพนิชเนี่ยนะท่านผลักดันเรื่องนี้มากนะครับการเรียนการสอนแบบ Active Learning อันนี้ออกข้อสอบทุกปีและปัจจุบันนี้การเรียนการสอนแบบ Active Learning ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญมากครับนะกับการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันนะครับนะ Format นะอันนี้ก็เป็นประเด็นข้อสอบบ่อยแล้วก็เป็นศาสตร์การสอนหรือเป็นวิธีการสอนที่นิยมใช้กันในปัจจุบันนะครับมาดูครับข้อ16ครับนะครับข้อ16นะมาดูข้อ16ครับครูครับกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจนะครับมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้อย่างมีความหมายโดยผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองหมายถึงข้อใดครับนี่ครับเป็นประเด็นข้อสอบบ่อยมากครับคุณครูครับนะการเรียนรู้นะครับที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้อย่างมีความหมายโดยผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองหมายถึงข้อใดถ้าคุณครูเห็นคำว่าการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองครับคีย์เวิร์ดสำคัญของมันคืออะไรครับคืออะไรครับ active learning ครับนะครับ active learning ครับคือการเรียนรู้ที่เน้นให้เด็กเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเน้นให้เด็กลงมือกระทำนะทุกสิ่งทุกอย่างเด็กจะต้องเป็นผู้กระทำหรือลงมือปฏิบัติเองซึ่ง active learning เนี่ยก็จะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้มากสุดครับครูครับนะ active learning ไม่ใช่วิธีการสอนครับแต่ active learning นะเป็นกระบวนการเรียนรู้ครับนะ active learning เป็นกระบวนการเรียนรู้หนึ่งกระบวนการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ในปัจจุบันที่มีอยู่ครับกระบวนการเรียนรู้มีอยู่2กระบวนการเรียนรู้ครับคือ1กระบวนการเรียนรู้แบบ passive นะครับ passive learning ครับนะ passive learning และ2คือกระบวนการเรียนรู้แบบ active นะครับ active learning ครับครูครับนะกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning เพราะฉะนั้นกระบวนการเรียนรู้นะครับมี2กระบวนการเรียนรู้1คือ passive learning และ2คือกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning กระบวนการเรียนรู้แบบ passive learning ครับครูผู้สอนนะครับครูผู้สอนจะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ครับนะครูผู้สอนจะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ทั้งหมดครับนะความรู้ทั้งหมดจะมาจากตัวผู้สอนทั้งหมดเลยทีนี้กระบวนการเรียนรู้แบบ passive learning นะครูผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้มันก็จะมีวิธีการเรียนการสอนหลายๆอย่างที่ครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้อย่างเช่นครูสอนแบบบรรยายอันนี้ก็คือเป็นการเรียนการสอนในกระบวนการเรียนรู้แบบ passive learning นะครูสอนแบบสาธิตนะครับครูสอนแบบเน้นให้เด็กท่องจำนะครับครูสอนแบบอธิบายแบบนี้ถือว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบ passive learning นะครับนะครูผู้สอนจะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ทั้งหมดซึ่งกระบวนการเรียนรู้แบบ passive learning ครับเด็กสามารถจำความรู้ได้จากสิ่งที่ครูสอนได้มากสุดกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 50% ครับเด็กจะจำความรู้จากสิ่งที่ครูสอนได้มากสุดแค่ 50% นะครับ
นะไม่ว่าครูจะสอนเรื่องอะไรก็ตามนะจะเข้าใจมากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่สิ่งที่เด็กเรียนไปแล้วเด็กจะจำได้แค่ 50% นะเด็กจำได้แค่ 50% เท่านั้นเองถ้าความรู้นั้นมาจากตัวครูนะครับทีนี้กระบวนการเรียนรู้แบบ passive learning นะครับ passive learning นะครับมันก็จะแยกวิธีการเรียนการสอนที่เด็กสามารถจะจำได้มากสุดหรือว่าจำได้น้อยสุดนะครับ passive learning ครับเด็กเรียนแบบไหนที่จำได้น้อยสุดครับคุณครูครับเด็กเรียนแบบบรรยายในห้องครับเด็กเรียนแบบบรรยายในห้องเด็กจำความรู้ได้มากสุดแค่ 5% ครับนะไอ้ที่คุณครูสอนกันอยู่ทุกวันปัจจุบันที่เป็นอยู่เหมือนเดิมนี่แหละครับคุณครูครับนะถ้าครูเดินเข้าไปในห้องนะนักเรียนเปิดหน้า26เปิดตามครูนะครูก็พูดไปนะครับครูก็บรรยายไปแต่หลังจากเด็กเรียนแบบนี้ไปแล้วครับผ่านไป2สัปดาห์เด็กจะจำความรู้ได้แค่ 5% เท่านั้นเองครับคุณครูครับนะนี่คือการเรียนการสอนแบบบรรยายในห้องเด็กจำความรู้ได้แค่ 5% นะเป็นหนึ่งในวิธีการเรียนการสอนในกระบวนการเรียนรู้แบบ passive learning ครับนะฉะนั้นมันก็จะมีถัดมาเรื่อยๆนะครับบรรยายในห้อง 5% นะครับการฟังนะครับเด็กสามารถจำได้ 10% นะอันนี้อาจจะฟังจากสื่อต่างๆนะอาจจะฟังจากทีวีนะฟังจากเพลงจากวิทยุนะการฟังเด็กจะจำได้ 10% นะครับนะต่อมาเด็กดู 20% นะครับดูนะครับฟังดูนะครับต้องเป็นอ่านก่อนอ่านก่อนครับครูครับนะฟังอ่านแล้วก็ดูนะครับไล่มาเรื่อยๆครับนะ 20-30% แบบนี้นะตรงนี้เราไม่ต้องไปสนใจทีนี้เรามาดูกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning ครับกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning นะครับเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนนะครับผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตัวเองครับนะผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับก็คือทุกสิ่งทุกอย่างความรู้ทุกอย่างเกิดจากตัวของผู้เรียนเองครับคุณครูครับนะเกิดจากตัวของผู้เรียนเองนะ active learning นะกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning อย่างเช่นเด็กได้ลงมือปฏิบัติเองเด็กได้ลงมือทดลองเองนะเด็กได้ทำการวิเคราะห์แก้ปัญหาเองนะอันนี้ถือว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning ทั้งหมดเลยนะจำง่าย active learning คือผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตัวเองแต่ passive learning ครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนนะครับในกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning ครับในกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning เด็กสามารถจำความรู้ได้มากสุดกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอบข้อถัดไปเลยครับคุณครูครับข้อ17เลยครับกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning เน้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองมากสุดคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับคุณครูครับอธิบายต่อเลยนะครับข้อ17ตอบเลยครับคุณครูนะครับข้อ17นะครับตอบเลยนะครับนะกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning นะเน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองนะครับมากที่สุดคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์หลังจากเรียนจบไปแล้วครับมีข้อ17ตอบเข้ามาแล้วครูหญิงอรวรรณนะครับตอบเข้ามาเลยครับนะข้อสอบนะต่อกันเลยนะครับครูครับนะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาอย่าลืมนะกดแชร์ไปให้ดูย้อนหลังครับข้อ17ครับกระบวนการเรียนรู้แบบ active learningนะผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ตนเองมากสุดกี่เปอร์เซ็นต์นะเคยเป็นประเด็นข้อสอบมาแล้วและ active learning ทุกวันนี้ได้รับความสนใจมากครับครูครับ17งงู90ตีแนนนี่ตามมาจากกลุ่มเตียวออนไลน์ครูปนัดดาก็มาจากกลุ่มเตียวออนไลน์นะครับกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองมากสุดคิดเป็น 90% ครับนะ 90% คือเด็กสามารถจำความรู้นั้นได้มากสุด 90% ทีนี้กระบวนการเรียนรู้แบบ active learning ครับครูครับนะมันก็จะมีวิธีการเรียนการสอนหลายวิธีแต่ละวิธีเด็กก็จะจำความรู้ได้แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ละวิธีเด็กจะจำความรู้ได้แตกต่างกันออกไปมากสุดที่เด็กสามารถจำความรู้ได้มากสุด 90% คือการเรียนการสอนแบบไหนครับครูครับเด็กสามารถจำความรู้ได้มากสุด 90% คือวิธีการเรียนการสอนแบบไหนครับการเรียนการสอนแบบสอนคนอื่นหรือบรรยายได้ครับนะสอนคนอื่นหรือบรรยายได้เด็กสามารถจำความรู้ได้มากสุด 90% อ้าวแล้วที่บอกว่าเด็กลงมือปฏิบัติลงมือกระทำด้วยตนเองเด็กจำความรู้ได้มากสุดเท่าไหร่ครับ
ปฏิบัตินะครับหรือลงมือกระทำเด็กสามารถจำความรู้ได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับครูครับ75%ครับนะอย่างเช่นเด็กได้ลงมือทดลองเด็กได้ปฏิบัติเองเด็กจำความรู้ได้มากสุด 70% แต่ถ้าเมื่อไหร่เด็กสามารถที่จะสอนคนอื่นได้ครับหรือสามารถที่จะบรรยายได้เด็กสามารถจำความรู้นั้นได้มากสุด 90% ครับนะ 90% นะครับคือการสอนคนอื่นได้การบรรยายได้นะครับเด็กสามารถจำความรู้ได้มากสุด 90% นะเหมือนกับน้องเมื่อก่อนนะครับตอนที่น้องไปฝึกสอนกับตอนที่น้องเรียนมหาลัยปี1ปี2ปี3ปี4ถามว่า4ปีที่นักที่น้องไปนั่งเรียนเป็นนักศึกษาไปนั่งเรียนในห้องเนี่ยน้องจำอะไรได้บ้างไงครับนะน้องจำอะไรได้บ้างไงครับนะบางคนอาจจะจำได้แหละนะแต่จำได้เพราะการอ่านทบทวนการเขียนสรุปแต่ถ้าใครไปนั่งฟังอาจารย์บรรยายไปนั่งฟังอาจารย์สอนอย่างเดียวไม่มีการจดไม่มีการสรุปบอกแล้วครับว่าความรู้ที่เกิดจากการฟังการบรรยายมากสุดจำได้แค่ 5% 5% เท่านั้นครับเหมือนกันครับน้องตอนที่น้องเป็นนักศึกษาไปนั่งเรียนน้องจำความรู้ได้ไม่เยอะหรอกครับนะแต่พอน้องมาฝึกสอนปี5ครับน้องมาฝึกสอนปี5นะครับน้องจะไปสอนเด็กครับน้องต้องทำไงครับน้องต้องเตรียมการสอนเตรียมเนื้อหานะครับเตรียมเนื้อหาทดลองสอนทดสอบสอนพวกนี้เพื่อที่จะไปสอนเด็กน้องจำเนื้อหาได้ไหมครับอย่าบอกว่าจำไม่ได้นะครับคุณครูครับน้องจำเนื้อหาได้จำได้แม่นไหมครับแม่นครับเหมือนกันครับนะการสอนคนอื่นหรือการบรรยายน้องสามารถที่จะจำความรู้ได้มากสุดถึง 90% เพราะฉะนั้นถ้าใครเคยไปติวกับพี่ถึงบอกประจำบอกเสมอว่าน้องกลับไปน้องไม่ใช่แค่อ่านหนังสือถ้าน้องแค่อ่านหนังสือความรู้ที่ได้จากการอ่านแค่ 20% ครับนะน้องจำได้แค่ 20% ไม่ว่าน้องจะอ่านต้องหนังสืออ่านมาเป็นปีอ่านทุกวันวันละกี่ชั่วโมงแล้วแต่น้องจำได้แค่ 20% แต่ถ้าเมื่อไหร่น้องสามารถที่จะไปสอนคนอื่นหรือว่าน้องสามารถที่จะบรรยายให้คนอื่นเข้าใจได้ความรู้ของน้องจะมากสุดถึง 90% เพราะฉะนั้นจากนี้ไปครับนะน้องไปสอนเพื่อนครับพี่ไม่ได้บอกให้น้องไปติวเนาะนะไปเปิดห้องติวนะหรือไปไลฟ์สดติวหรือถ้าใครไลฟ์สดติวได้ดีครับครูครับนะถ้าใครสามารถไลฟ์สดติวได้ดีเลยนะครับนะถือว่าเป็นการฝึกเราไปด้วยครับนะแต่ในที่นี้คำว่าไปสอนเพื่อนไปติวเพื่อนคือเราอาจจะจับกลุ่มติว2คน3คนนะเราอาจจะพูดบรรยายให้เพื่อนฟังนะอธิบายให้เพื่อนเข้าใจสิ่งที่เราอธิบายนั่นแหละเราจะยิ่งจำนะนี่คือเทคนิคนึงนะเพราะฉะนั้นนะเหมือนกับพี่เนี่ยนะครับเวลาบรรยายนะครับก็คือมันเป็นสิ่งที่พี่เคยบรรยายเคยพูดมันก็จำได้นะเพราะฉะนั้นเทคนิคการอ่านหนังสือครับนะจะไปสอบไม่ใช่แค่อ่านอย่างเดียวนะน้องสอนเพื่อนให้ได้นะถ้าน้องไม่มีเพื่อนไม่ครบน้องสอนใครครับน้องก็ไปสอนแฟนน้องนี่ครับนะไปเรียกแฟนน้องมาสอนหรือถ้าน้องว่าน้องไม่มีแฟนครับนู่นครับน้องพ่อกับแม่ครับนะไปเอาพ่อกับแม่มาสอนไปเอาพ่อกับแม่มานั่งฟังนะแกเข้าใจไม่เข้าใจก็แล้วแต่เราได้พูดเราได้อธิบายนะแต่ไม่ต้องถึงขั้นที่ว่าน้องไปเอาเด็กนักเรียนนะครับอันนี้หนักเกินไปครับนะเด็กมันคงไม่มานั่งฟังหรอกครับครูครับแค่เรียนในห้องยังไม่อยากเรียนนะเพราะนั้นนะกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning ครับนะผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้มากสุด 90% นะ 90% คือการสอนคนอื่นการบรรยายนะน้องกลับไปน้องลองไปทบทวนไปฝึกดูถ้าใครอยากจะลงลึกรายละเอียดเนื้อหาเนี่ยเรามีกลุ่มติวออนไลน์นะติวทุกวันเป็นตารางติวทุกวันวิทยากรครบทุกวิชาติวออนไลน์นะครับเราจะลงลึกเนื้อหาทุกประเด็นทุกเรื่องที่เป็นประเด็นข้อสอบเพราะฉะนั้นถามว่าคุ้มไหมคุ้มครับครูครับแค่สมัครเข้ามาก็อยู่ได้ตลอดชีพดูได้จนถึงวันสอบและใช้สอบได้ทุกสังกัดนะครับไม่ว่าจะเป็นสพท.อปท.กศน.กทม.อาชีวะได้หมดเลยครับคุณครูครับ